บนี้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสว่านไร้สายไอเทม DIY ที่ต้องมีติดบ้านใครชอบหรือใครชอบซ่อมของเองจำเป็นต้องมีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านไร้สายไร้แปลงถ่านและน้ำหนักเบามากจากพูม่าทุกคนครับผมจะบอกว่าใครที่ทำ DIY นะถ้าถามผมว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ควรจะซื้ออะไรดีนะครับผมก็แนะนำว่าซื้อสว่านไร้สายไว้เลยนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะว่างานทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นงานปูนงานไม้งานเจาะผนังงานเฟอร์นิเจอร์นะครับได้ใช้หมดทุกงานครับแล้วก็สว่านไร้สายเนี่ยยังประยุกต์ไปใช้งานกับงานอื่นๆได้อีกเยอะเลยโดยเฉพาะงานขัดต่างๆครับเอาเป็นว่าสาย DIY ทุกคนเนี่ยต้องมีสว่านไร้สายติดบ้านแน่นอนครับซึ่งแบรนด์พูม่าเนี่ยเราก็จะเคยชินนะครับกับเครื่องปั๊มลมพูม่ามาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่พูม่าที่เป็นรองเท้านะและในปัจจุบันนี้นะครับแบรนด์พูม่าก็มีเครื่องมือช่างให้เราใช้แล้วครับก่อนจะไปทดสอบการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของสว่านไร้สายไร้แปลงถ่านตัวนี้กันดีกว่าครับอ่ะตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยครับเป็นรุ่น PM245BLตัวบอดี้เนี่ยออกแบบมาดีมากนะครับวัสดุดีนะสวยงามนะครับแล้วก็จับกระชับมือที่สำคัญคือน้ำหนักเบาครับหัวจับจะเป็นแบบถอดเร็วนะครับใส่ดอกได้ใหญ่สุดเนี่ย10มิลลิเมตรครับและจับดอกเล็กก็ได้นะครับเป็นหัวจับที่จับดอกได้แน่นมากมากครับคือผมเคยใช้สว่านไร้สายบางรุ่นนะครับมีปัญหากับการจับดอกเวลาใช้โหมดกระแทกนะครับคือจับไปเนี่ยพอกระแทกแล้วเจาะเข้าไปปุ๊บนะครับดอกมันหลุดออกมาตลอดเวลานะครับซึ่งตัวนี้เท่าที่ลองดูนะครับก็ไม่มีปัญหาดอกหลุดนะครับมีโหมดปรับ2โหมดนะครับในโหมดโลสามารถทำรอบได้ตั้งแต่0ถึง 5,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ในโหมดไฮนะครับสามารถทำรอบได้0ถึง 1,500 รอบต่อนาทีครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบไร้แปลงถ่านนะครับสังเกตว่าเวลาที่เรากดสว่านนะครับนะจะไม่มีไฟวาบออกมานะครับการกระแทก impact grade ในโหมด low นะครับตั้งแต่0ถึง 7,500 IMP ครับส่วนในโหมด high เนี่ย0ถึง 22,500 IMP ครับโดยมีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่45นิวตันเมตรมาพร้อมกับแท่นชาร์จและแบตขนาด20โวลต์ 2.0 แอมป์อาวเวอร์ครับแบตเตอรี่นะครับก็มีตัวเช็คความจุแบตนะครับสามารถกดเช็คได้ด้านหลังตรงนี้ฟังก์ชันที่สว่านไร้สายจะต้องมีนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการขันน็อตนะครับการเจาะนะครับแล้วก็การเจาะกระแทกนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับได้นะครับจากวงแหวนตรงหัวตรงนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ DIY มือใหม่นะครับบางทีนะครับเวลาเราขันน็อตจะมีปัญหาคือขันน็อตนะครับพวกฝ้านะครับหรือเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เราซื้อมานะเป็นเฟอร์นิเจอร์ DIY นะขันไปเสร็จปุ๊บน็อตลึกทะลุไปเลยนะครับหรือว่าตัวสกรูของเราเนี่ยมันหวานไปเลยนะครับปัญหาคือเราไม่ได้ปรับแรงบิดตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะล็อกแรงบิดไว้ให้เรานะครับเวลาที่เราปรับนะครับไปที่แม็กนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยให้สูงถึงยี่เบอร์20นะฮะเวลาเราปรับเนี่ยเราจะไม่สามารถเอามือเนี่ยเห็นไหมจับไม่ได้จับไม่อยู่ทีนี้ถ้าเราลองปรับนะครับไปที่เบอร์1นะครับสังเกตว่าเวลาที่เราขันน็อตไปเสร็จปุ๊บน็อตมันตึงเพื่อนๆดูนะหัวสว่านก็จะไม่หมุนเลยเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับเครื่องมันจะทำการล็อกนะครับเพื่อไม่ให้น็อตหรือสกรูที่เราขันไปเนี่ยเกิดอาการทะลุหรือว่าหวานครับการทำงานในที่มืดนะครับเขาจะมีไฟ LED ตรงนี้นะสว่างขึ้นมานะครับเวลาที่เรากดใช้งานนะครับเห็นไหมและรายละเอียดอื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษาไทยนะครับแล้วก็เขามีรับประกันให้1ปีเต็มนะครับทุกคนครับจริงๆแล้วสว่านไร้สายเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีสว่านไร้สายที่มันมีความเป็นเฉพาะทางนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการเจาะที่เฉพาะทางนะครับแต่ผมจะบอกว่าสว่านไร้สายเนี่ยสำหรับคน DIY แล้วนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายนะครับจริงๆเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องซื้อสว่านที่มีแรงบิดสูงสุดนะครับหรือว่ามีรอบสูงสุดนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆควรจะซื้อสว่านที่เหมาะกับการทำงาน DIY ของเพื่อนๆครับซึ่งปัญหาอย่างนึงเลยนะที่ผมเคยใช้สว่านแบตมาหลายๆตัวนะครับคือน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เราอยู่ในท่าเช่นยกสูงนะครับยกสูงแบบนี้นะครับในการเจาะนะหรือว่าเจาะเพดานเนี่ยการทำเยอะๆเนี่ยทำให้เราปวดบ่าปวดไหล่นะครับผมจึงเลือกสว่านแบตของพูม่าตัวนี้นะครับที่น้ำหนักถือว่าค่อนข้างเบานะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วก็ยังถือว่าค่อนข้างเบานะครับบาลานซ์ของสว่านเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับทำให้เราสามารถทำงานในที่สูงได้ง่ายมากขึ้นครับและเหตุผลสุดท้ายที่ตัดสินใจซื้อนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสวยงามครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็เท่มากๆโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานจริงกันดีกว่าครับ
สว่านไร้สายนะทุกคนซื้อมานะครับน่าจะคิดถึงการขันน็อตเป็นหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่หัวนะครับสำหรับขันน็อตแบบนี้นะครับก็เป็นหัวแฉกนะเวลาล็อกนะครับเราก็ขันเข้าไปด้วยมือได้เลยนะครับไม่ต้องแบบไปอย่างนี้นะครับคือบิดที่หัวเขานะครับออกแรงให้ตึงมือสักนิดนึงนะครับก็จะแน่นเลยนะครับสำหรับการขันสกรูครับจะเป็นเกลียวปล่อยธรรมดาหรือเกลียวปล่อยดำก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเพื่อนๆปรับตัวล็อกแรงบิดให้เหมาะสมเนี่ยสกรูก็จะไม่จมเยอะเกินไปครับมาลองสกรูปลายสว่านกันบ้างนะครับผมจะบอกว่าผมชอบแบบนี้ครับเวลาเจาะเหล็กครับมันสะดวกดีเพราะเราไม่ต้องใช้สว่านนำเพื่อนๆลองดูครับสกรูแบบนี้ลดเวลาการทำงานให้เราได้เยอะเลยสว่านตัวนี้มีแรงบิดเพียงพอที่จะสามารถใช้สกรูแบบนี้ได้ครับใครชอบทำงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์ลองมาดูโฮซอสำหรับเจาะไม้บ้างนะครับไม้ที่ผมเจาะวันนี้เป็นไม้สนนะครับค่อนข้างหนาทีเดียวใช้เวลาเจาะเยอะหน่อยนึงครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปเจาะแผ่นพลาสติกหรือแผ่นไม้อัดเนี่ยแป๊บเดียวทะลุเลยครับอยากเจาะเหล็กรูใหญ่ๆก็ง่ายนิดเดียวครับเอาสกรูเจาะเหล็กน้ำไปก่อนแล้วใช้ดอกเจดีแบบนี้คว้านแป๊บเดียวเสร็จเลยชอบแต่งรถชอบแต่งมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้จะลูกบล็อกจะประแจเลื่อนเนี่ยก็ขันแล้วเมื่อยมือครับเอามาใส่กับสว่านไร้สายแบบนี้เลยรับรองเลยทันใจมาดูเจาะปูนกันบ้างนะครับหลายตัวนะพอเราเปิดกระแทกนะครับแล้วเราเจาะปูนนะดอกมันชอบหลุดออกมานะครับมาดูตัวนี้นะครับว่าเจาะปูนเป็นไงบ้างมาสบายครับปื้นปรึดงานขัดสีลบรอยแบบเล็กๆก็ทำได้สบายครับแค่มีสว่านไร้สายซื้อแป้นติดตุ๊กแกแบบนี้ครับแล้วก็ใช้กับฟองน้ำได้เลยอ่ะผมโดนเฉี่ยวมาพอดีครับเดี๋ยวจะขัดให้ดูไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับจะลองขัดเหล็กขัดไม้ให้ดูด้วยนะครับแค่ติดตุ๊กแกอันเดิมเนี่ยใส่กระดาษทรายแบบนี้ครับก็สามารถใช้ขัดเหล็กที่ขึ้นสนิมได้ใครชอบ DIY งานไม้นิดหน่อยนะครับใช้ขัดปรับหน้าผิวไม้ก็ยังได้ครับพ่อบ้าน DIY ที่แท้ทรูรู้ไหมทุกคนสว่านไร้สายเนี่ยใช้ขัดกระทะก็ได้และสว่านไร้สายก็สามารถช่วยเราล้างห้องน้ำได้ด้วยครับนี่แหละเพราะบ้าน DIY มันต้องแบบนี้เชื่อผมหรือยังครับว่าอุปกรณ์ DIY ชิ้นแรกเนี่ยต้องสว่านไฟฟ้าไร้สายจริงๆและใครอยากได้สว่านไร้สายไร้แปลงถ่านของพูม่าตัวนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด like